สถานทูตเยอรมันและสถานทูตลุกเซมบวร์กประจำลาวจัดพิธีนำเสนอปื้มพระละสังขยาในฝาผนังวัดศรีสะเกษปื้มคู่มือที่อธิบายเกี่ยวกับภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสะเกษปื้มคู่มือพระละสังขยาในฝาผนังวัดศรีสะเกษเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นคว้าและอธิบายความหมายของจิตรกรรมหรือรูปแต้มที่ปรากฏอยู่ฝาศิลป์วัดศรีสะเกษโดยอิงตามต้นฉบับของพระสังขยาซาดกที่ได้มาจากภาคเหนือของประเทศไทยท่านนางอันเดรียทอยเฟิลเซลซานของทีมงานบูรณาปฏิสังขรณ์ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสะเกษได้กล่าวว่าปื้มหัวนี้เป็นปื้มคู่มือที่เผยแพร่ความหมายของภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสะเกษอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ที่แบ่งออกเป็น7ตอนแต่ละภาพแต่ละตอนตามการเล่าเรื่องพระสังขยาซาดกพร้อมนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสะเกษและการบูรณปฏิสังขรณ์พร้อมด้วยข้อมูลอื่นๆเพื่อให้ทุกคนได้รู้และเข้าใจความหมายทั้งเป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าต่อไปโดยผ่านการเล่าเรื่องที่ตื่นเต้นมีเนื้อในและรูปภาพในภาษาที่ทันสมัยเข้าใจง่ายจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสะเกษเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความประณีตอ่อนช้อยพิธีพิถันในรายละเอียดของนักจิตรกรรมลาวสมัยก่อนที่หาอันเปรียบบ่ได้แต่ละภาพสามารถสะท้อนให้เห็นคุณค่ามรดกประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์พิธีนำเสนอปื้มพระสังขยาซาดกจัดขึ้นในท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยมีทานดาววงพรแก้วรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแฮท่านอุ่นทวงข่าวพันธ์ของรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวพร้อมด้วยทูตานุทูตต่างหน้าองค์การจัดตั้งสากลและแขกจากภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมวัดศรีสะเกษสร้างขึ้นในปี1818สมัยของเจ้าอนุวงศ์และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์มาแล้วหลายครั้งครั้งทำอิฐในปี1911ครั้งที่2ระยะปี1922ถึง1929ครั้งที่3ประมาณท้ายซุ้มปี1930ครั้งที่4ในซุ้มปี1950ครั้งที่5ประมาณปี1960และการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งที่6และครั้งล่าสุดในระยะปี2014-2017